มันเริ่มดำมันเริ่มเอาเอกสารตอนนี้ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนของกองปราบที่เราเรียกร้องเรียนไว้เนี่ยได้ติดตามเรื่องนี้ก็ขอความเมตตาจากผู้บัญชาการตำรวจชาติและผู้บัญชาการกองปราบนะครับได้มีเมตตาติดตามเรื่องนี้ให้ความยุติธรรมแล้วเรื่องในการต่อสู้คดีว่า30ล้านตอนนี้เราจะต่อสู้ไปยังไงครับคือต่อสู้ตอนนี้เราก็อุทธรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอตัดสินขอที่มีเมตตาผมเชื่อว่าความจริงคือความจริงเราก็สู้ตามความเป็นจริงของเราด้วยเป็นของผมแน่นอนแล้ววันนี้สัญญาณ GPS หรือว่าข้อมูลการโทรข้อมูลประเภทไหนอะคะข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งหมดทั้งหมดนี่เราไม่ใช่เพราะว่าผมมีพฤติการคล้ายๆกันไหมเวลาตำรวจก็ต้องเทียบเคียงกันดูเพราะจริงในส่วนของมินบุรีผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมรู้ในส่วนของการจะนับหนึ่งนะครับว่าเป็นการใช้ข้อมูลในลักษณะพฤติการคล้ายกันหรือเปล่าเอานำมาสืบพยานในศาลนั้นไม่ใช่การนำมาสืบพยานในศาลนะแต่ว่าในส่วนของมินบุรีของศาลก็เขาสืบกันยังไงนะครับแต่ว่าในส่วนของเราที่คือว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูลของคุณครูนะครับแล้วปรากฏว่าทางกองปราบได้มีการสืบสวนสอบสวนแล้วได้มาครอบครองไว้ปรากฏว่าสำนวนนี้เนี่ยมันเป็นความลับซึ่งเอกสารดังกล่าวเนี่ยจะได้มาก็เมื่อขอหมายเรียกเอกสารแต่ณเวลานั้นมันชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยทางจำเลยยังไม่ตกเป็นจำเลยตามกฎหมายนะครับจึงยังไม่สามารถที่จะเรียกพยานตรงนี้ไม่ได้แต่อยู่ๆเนี่ยทนายเองตัวโจทก์เองและตัวจำเลยเองเนี่ยได้นำเอกสารตัวนี้เข้าไปซักถามพยานในศาลนะดังนั้นเนี่ยจึงก็ต้องมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเอกสารตัวนี้หลุดไปได้ยังไงนะครับในคดีเรียนให้มีการตรวจสอบเนี่ยประมาณกี่คนนะคะตอนนี้ทำให้ทนายตอบก็เราตอนนี้เราก็มีเท่าที่ทราบก็คือประมาณ5 คนนะครับเจ้าหน้าที่ประมาณสัก 3-4 คนเจ้าหน้าที่นี่หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เนื่องจากว่าเอกสารพวกนี้มันอยู่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่พูดถึงนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางโทรศัพท์ของคุณครูซึ่งเป็นสิทธิของคุณครูแม้ทั้งเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้ไปขอขึ้นทางในKF นะฮะทางหน่วยงานต่างเขาก็อัดแจ้งว่าคนที่จะขอได้ก็มีอยู่แค่คนสองคนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่อยู่ๆเขาเอาเอกสารมาโดยที่ไม่มีคำสั่งศาลเรียกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้ในศาลเนี่ยมันจึงเป็นการกระทำผิดนะครับเป็นเหตุที่ศาลหลงเชื่อแล้วก็ทำให้คุณครูแพ้คดีในศาลข้อมูลค่ะคือตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าใครได้มาอย่างไรก็เลยมาติดตามความก้าวหน้าของการร้องเรียนในครั้งที่แล้วครับแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษไปด้วยถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วสุดว่าเขาไม่ได้ดำเนินคดีแต่ตามว่าถือว่าเอกสารได้ไหมต้องเลยไม่ต้องถ้าผลออกมาตอนนี้ผลออกมายังไม่ทราบแต่ถ้าเกิดผลออกมานี้อย่างไม่คืบหน้าอย่างไรก็ต้องใช้กระบวนการในการเรื่องกฎหมายต่อไปก็คือเราอาจจะต้องฟ้องเองนะครับคนที่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจะต้องโดยเฉพาะเลขดังๆเนี่ย1ต้องสั่งเขาไปก่อน2แม่ค้าเนี่ยเขาจะมีรังเลขของเขาว่าเลขดังๆเนี่ยจะต้องให้กับลูกค้าที่เขาสั่งยังไงโดยเฉพาะทางนู้นเนี่ยไม่ได้ซื้อแน่นอนเพราะว่าการที่เขาจะซื้อทุกวันนี้ก็ยังจำใครไม่ได้เลยจำคนขายไม่ได้ทุกวันก็ยังไม่มีใครขายให้เขาเลยไม่รู้ว่าเขาซื้อจากไหนนะครับก็อยากจะฝากนักข่าวช่วยถามเขาด้วยว่าทุกวันเนี่ยเขาซื้อหวยจากใครซื้อลอตเตอรี่จากใครซึ่งในศาลก็ตอบไม่ได้แล้วคุณปีชาเราได้ถอนไปเรียบร้อยนะครับก็เลยไม่อยากจะก้าวร่วงเพราะว่าทางศาลได้มีข้อกติกาว่าในเรื่องของหลักฐานทางการที่ทำเนี่ยหรือสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของการที่ทำก็จะไม่นำมาพูดก็สารของท่านเลยนะครับว่าถ้าท่านมีเมตตาแล้วก็เชื่อว่าความจริงก็คือความจริงความยุติธรรมอยู่ในใจเสมอ